ถือรางวัลที่5กับรางวัลเลขท้าย2ตัวไอ้3ตัวโหไม่โชคแค่นี้ไม่ดวงแค่นี้เนาะหาได้นั่นหรอกย่างลอตเตอรี่ย่างไปยีบรวดมี10ใบเอา10ใบถึกคือเอาโอ้บ่2ตัวกับ3ตัวถึกตลอดหาบ่ถึกหลายดอกแบบนี้อย่างวะคิริมาเนี่ยพอลิ้มแบบแถวแถวสุโขทัยพิษณุโลกนี่แถวนี้ก็ไปส่งญาติผีวัดนั้นวัดนี้คนตายคนส่งอะไรนะแม่ส่งญาติผีส่งวิญญาณผีโอ้ไปส่งวิญญาณผีคนแล้วฮอดศรีสัจนาลัยไปฮอดพิษณุโลกไปว่าไปฮอดทุดงไปเรื่อยเลยแหละครับปู่ไปน้ำพื้นไปน้ำกองคาราวานบริวารของเพิ่นจะเป็นบริวารพระธุดงค์สิว่าหั่นเออมันไปปลดปล่อยวิญญาณที่มันตกค้างนะพอตกค้างไปเฮ็ดพระ11ปู่ไปว่าหั่นก็ได้09แล้วโอ้ที่เอา09ค่ะนมัสการปู่นะนมัสการค่ะครับนมัสการปู่สาธุสาธุเจริญเจริญเจริญพรแตกบนแตกล่างหมดเอาอาหารกระบอกเราอยู่ได้หรอครับผมมันหักตับปอได้มาถ่ายทำอยู่ใช่ไหมผมโทรสัมภาษณ์อยู่ครับปูพันธุดงไปเรื่อยๆเนาะครับมันแกะได้ไหนล่ะเอาจะจ่อแล้วเนาะมันจังสิบว่าอันนั้นเลขนี้ฟันบอกปูหรือจังใดใครฟันเมื่อคืนนี้ก็ยังมาสร้างตกสางหางสั้นดิ่งๆก่อนยังวันเลยว่าเมนปูเว้าเล่นปูเว้าปริศนาที่สนิทเอ้าคอยฝันเหมือนคิดนี่ดิคอยฝันนะนะคอยฝันว่าสร้างตัวนึงน่ะมันตกลงสารมันนอนแข็งอยู่ที่หลักแล้วก็มีผู้ชายลงไปซอยสร้างได้บัดนี้สร้างอยู่ในหั่นน่ะสร้างอยู่ในสางมันก็นอนตะแคงนั่นบ่บัดมันอวยหลังทีเนาะสร้างในสางนี่มันนี่สร้างทางนึงปากมันก็ว่ามันบ่เต็มได้ปากขอบปากสางมันบ่เต็มบ่ในฝันได้นี่คอยยืนเบิ่งอยู่มันมีผู้ชายจักแม่นพาหลู่ลงไปในสางที่ไปซอยสร้างเป็นสร้างปีนทิ้งมันเนี่ยพลิกมาทางนี้ดันผู้ชายนั่นยุบเข่าเนี่ยผู้ใดในถ้ำก็เลยเอาบ่แม่นเพิ่นสิตายแล้วบ่ผู้คนลงไปซอยก็เลยหุ่นเมียนั่นล่ะความฝันก็มีซ้ํานั่นล่ะก็เลยตีเอาว่าก็เลยตีเป็นปัญหาว่าสร้างตกสางหางสั้นกิ่งดิ่งกันตีตรงตัวนั่นก็คือเอาตรงลวด941เพราะว่า0เนี่ยมันสิบ่มีก็บ่แน่บ่แน่คือกันเพราะว่าสางมันบ่เต็มสางเด้ปากสางมันไปครึ่งนึงนะมันเป็นวินเสลียงจังซี่นะมันบ่กลมมันบ่กลมนะก็บ่มี0ก็บ่แน่ก็กันไว้ก็ได้ตัวมันก็ติดอยู่เด้ล่ะค่ะมันก็ติด41 941 940ก็มี2หางนี่แหละค่ะตกกัน940ขอบ่ได้บอกได้หรอเพิ่นบอกข่อยนะค่ะเพิ่นตัวข่อยก็ตัวกันตัวฝันมากมีแต่เพิ่นมาตัวข่อยนั่นนี่ล่ะก็ฝันนี่แหละเอาว่ามันรับถึงซึ่งมันอยู่นานหลังเนี่ยแม่นงวดก่อนก็ยังเว้าให้โอปอฟังเฮาลอตเตอรี่มาให้2ใบนี่ครับ503นั่นนี่ครับแล้วก็มาแล้วก็บอกเพิ่นเห็นบ่เจ้าเห็นบ่อันที่เขียนไว้น้ําขอบปูนครับก็บอกเพิ่นให้เบิ่งหั่นแหละไปเบิ่งเอาเด้ออันซุมมามื้อนั้นก่อนมื้อแรกสิว่าพากันเบิ่งเอาเบิ่งดีๆก็เลยว่างสิครับเพิ่นไปเอางมเจ้าของอันนั่นเพิ่นก็เข้าอยู่แล้วว่าโชคดีเพิ่นบ่เข้า3ตัวใครรู้เพิ่นดอกอันอยู่น้ํามันก็ได้ตอนลาความฝันก็อย่างนี้เท่านั้นล่ะไอ้เว้าเลี้ยงหมูที่ไปน่ะมันก็แม่นอยู่ดอกไปปล่อยวิญญาณซุ้มบั่นพระบุรุษของทุกๆคนอยู่ในนี่ล่ะตั้งเขาเกิดมาจังว่าพบใดพบใดชาติใดชาติใดนะตั้งแต่ผู้ใดตั้งแต่บางละจันทร์ไล่ตั้งแต่บางละจันทร์จนไม่ฮอดคุณพิษณุโลกได้กลับลงมาวันนี้เลขงวดนั้นมันคันออกเนาะไปผิดกันน้ำพระผู้ใหญ่กันตัวก็บ่ได้เอ่ยชื่อเพิ่นว่าครับเพิ่นไปว่าหยังให้แล้วครับจำคำปั้นอยู่แล้วรถอันโตโยต้าอย่างไม่ตีเอกบ่ค
ันแม่นรุ่นนี้นะแม่นเป็นห้อยกำปั้นยังวะรุ่นนี้มันอันบางเนาะใส่สองบาทเลยต่ำต่ำเลยเด็กวันนี้มีศูนย์อีหลีละวะครับศูนย์บาทอีสนอกตักซีเมนต์ศูนย์ยังอันที่มันออกศูนย์เก้านั่นละก็เลยว่าน้ำมูพาน้ำกันนี่แหละที่ไปน้ำกันหลวงพ่อเด็กวันนี้สิเป็นศูนย์ไงแท้ที่เป็นศูนย์ยังสนอกก็บอกเข้าใจกันสนอกอันคอยศูนย์นี่ศูนย์มันคักๆละสนอกออกศูนย์เก้าเสือก็บ่ได้เสือก็ได้บอกไผก็ว่าแต่น้ำมูไปน้ำกันนั่นแหละสำหรับเงินบาทนี้เงินนั้นข้างบนมันออกตัวนึงออกตัวใดเนาะข้างบนไปตัวจะยกอะไรนี่ไม่ไหวบ่ครับตามก่อหานบ่ครับบ่เงินมันออกทุนเก่าข้างล่างไงมันสามตัวบนมันตัวใดน่าจะเป็น395ประมาณ09บ่มีบ่มีบ่มีบ่แปดก็ได้5หน่อย8ไปจุดทูบอันนั้นก็จุดทูบเด้นี่แหละที่ไปได้ลูกแก้วนี่นะมานี่นะลูกแก้วนี่ก็ไปได้มาที่พุ่นล่ะได้ลูกแก้วมาก็เลยมาสวดมนต์ก็เลยจุดทูบจุดทูบปึ๊บจุดไว้หันล่ะเจ้าของมาท้ายเอาแล้วก็เลยบอกเพิ่นท่านอยากได้ก็พากันซื้อเอาเด้อนั่นอยู่หันก็เลยบอกจังซี่มันออก2ตัว2ตัวบนอยู่ดอกมันเข้าเมื่อนั้นก็ทั้งหมดทั้งล่างเหมือนกันหากบ่ซื้อมันบ่ได้ซื้อมันบ่มีหม่องซื้ออยากซื้อคือกันล่ะแจ็คซื้อลอตเตอรี่อยู่เมื่อไงก็ซื้อลอตเตอรี่97มันออก79มันออก79เอาส่วนมากเป็นเลขฟังฝันบ่ปู่ไม่มากนี่ได้สิฝันเอาล่ะครับได้ให้คอยไปนั่งเฮ็ดเอาเฮ็ดบ่เป็นดอกครับแม่นยศน้ำมนต์อันยศเทียนนี่ก็มันก็เป็นวงขุ่นคือเอาไปเฮ็ดบ่เป็นนี่แต่ฝันนี่แต่ฝันเอาผู้เพิ่นสิมาบอกเพิ่นตั๋วคอยขอกับตั๋วคือกันเด้ตั๋วอันนี้อันนี้มันตัวเพิ่นตัวถือแต่เพิ่นก็ตัวถือเด้อล่ะบ่แม่นเพิ่นตัวบ่ถือตัวถือทั้งหมดเนาะท่านน้อยก็ไล่กันต้องแม่นนี่บ่ปู่ว่าไปย้ายวัดนี้อยู่เรื่อยบอกเอกแม่นครับโอ้ยก็ย้ายไปเรื่อยๆที่แล้วบ่ครับอือแต่ค่อยบอกค่อยบอกเพิ่นแล้วค่อยก็บ่ได้ใส่ใจนะคือค่อยเว้าแล้วก็แล้วไปค่อยบ่ได้สนใจนะค่ะอือค่อยก็อยากซื้ออยู่ดอกค่ะแต่ค่อยก็บ่ซื้อฮ้อนมือค่อยก็บ่ซื้อโลดแต่คันข่อยซื้อก่อนคือซื้อลอตเตอรี่ยึบลอตเตอรี่ไว้ให้ยึบลอตเตอรี่ไว้ใบ2ใบเท่านั้นเอาแค่2ใบนั่นแหละบอกอย่างเดียวนะปู่เนาะบอกมีแต่บอกอย่างเดียวโดยมากเพิ่นสิบ่ค่อยเชื่อดอกบ่ค่อยคนเว้าเล่นบ่ฮู้จังซี่บ่แล้วก็หัวก็นําเดียวค่ะอ่ะเอ้ยมันจางอ้าวเดี๋ยวสิเว้าให้ฟังมันไปอุบลไปอุบลงวดมันดอก012ปีนั้นเลขมันบ่ออกเลขมันดอก012เนาะไปอยู่อำเภอโพไซอยู่อุบลพุ่นละแล้วลอกเข็มมะลักลอกอันพาแต้มไปนอนกินแล้วก็ไปกับน้ำยายแหละไปก็พาน้ำกันสองลูกแล้วกับเจ้าทีเพิ่นหันไปนอนทีเพิ่นก็ถวายเป็นที่พักสงฆ์นะครับกับพากันไปนอนก็ย้ายผู้นั้นนั่นก็อยากสวดมนต์มันมักสวดมนต์ค่ะวันนี้คอยเพิ่นมันมักแก้ผ้าคอยก็นั่งแก้ผ้าอยู่หั่นแล้วเบิดมือเบิดคำนั่งอยู่เบิดมือก้มอยู่คือน่ะแก้ผ้าก็บ่กลัวแดดหลังกลัวแดดเด้พอได้คืนที่3มื้อนี้ก็ฝันเว้าใหม่คือใหม่คือเด้นี่งวดมันออก012ฝันยามเมื่อคืนเพิ่นสิหังเพิ่นมาเคาะเตียงรถบ่ห้องน่ะคือเฮ็ดอันนี้ฝันยามเมื่อคืนฝันว่าเจ้าของนี่พกปืนไอ้ลูกซองสั่นนี่ไอ้โมหักดำออกฮะโป้ออกวันนี้น้ำหาปืนในฝันข้าเจ้ามาเจ้ามาไปน้ำหาปืนก็เห็นปืนในของว่างอยู่สั่นวันนี้คนยืนเบิ้งไอ้ยืนเบิ้งว่าหลานนี่มีแต่ผู้ชายหักจำบ่ฮู้จักดอกข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเป็นไผก็เลยไปจับเอาปืนในของมาปืนคือปืนเก่าๆดอกหักออกปะหักเบิ่งเอามาซองเบิ่งไผลูกคนนี้ต้นวันนี้แทนที่เพิ่นที่บอกเฮาเด้เพิ่นไปถามเฮาหั่นเพิ่นถามว่าปืนเจ้านั่นลูกมันเบอร์ใดซั่นเด้เพิ่นถามกลับมาค่ะบัดเจ้าของเพิ่นเลยว่าโอ้ยปืนข้าก็ลูกเบอร์12แล้วครับเอาว่าตะวาซั่นนั่นก็ฮู้ว่าคนหัวลูกตื่นขึ้นมายามเช้ามาเว้าให้เจ้าของนาครับกับพระไปน้ำกันกับวัดย้ายน่ะฟังค่ะนั่นแหละ
เว้าใหม่มันคือใหม่แต่งวดงวดนี้ครับไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาตัวไหนครับปู่ครับ941 941 941ผู้สถิติเก่านี่ถูกกี่งวดติดแล้วครับปู่โอ้ยมันก็เข่าแน่บ่เข่าแน่บางเที่ยงก็เข่ามันก็เกี่ยวแน่บ่ได้หรอกแต่จิตเฮาเที่ยวจังซี่มันก็บ่แม่นคันจิตเฮานิ่งจังซี่มันก็เพิ่นก็สิมาบอกครับบางเที่ยมาเขียนให้เป็นบางเที่ยเพิ่นย่างมาเขียนให้เลยเด้อเอาว่าเลี้ยงอยู่เกาะวันนี้มาซะ3ปีขึ้นหลังปีแล้วบ่ได้ไปจําในเกาะปีแล้วกับผู้ว่าเห็นที่แรกฮะผู้ให้เป็นปริศนาผู้ว่าหยังก็ค่ะสร้างตกสร้างหางสั้นกิ่งดิงสร้างตกสร้างหางสั้นกิ่งดิงอืมค่ะเอ้าสร้างมันบ่ได้มี2หางเด้อมีหางเดียวเออมีหางเดียวแต่เป็นหางสั้นจริงดีมันก็เป็น1สร้างก็เป็น9สร้างมียะขาไป4 9 4 1เอาตรงๆด้วยเนาะเอาตรงๆก็ได้บ่ต้องมีปริศนาเนาะอาจารย์4 1 9 1 4นะครับก็แล้วแต่มหันมักคูณ6ประตูคูณไว้ตัวผู้เฮ็ดเป็นครับตัวนี้มีรางวัลบ่แน่ล่ะว่าอาจสิมีรางวัลที่1อยู่นี่ก็ได้เอาก็บ่แน่แล้วย่างเป็นไปได้เนาะไอ้ก่อนข้อยสิมาบวช940ก่อนข้อยสิมาบวชนี่ข้อยก็ถือรางวัลที่5กับรางวัลเลขท้าย2ตัวไอ้3ตัวมีโชคทั้งนี้มีดวงทั้งนี้เนาะค่ะบ่ตั้งแต่บ่ทันได้บวชนี่จ้าตั้งแต่บ่ทันได้บวชนี่บ่หาได้นั่นหรอกย่างลอตเตอรี่ย่างไปกี่บ่โลดมี10ใบเอา10ใบถูกคือเก่าโอ้บ่2ตัวก็3ตัวตะกี้บ่ค่ะสมัยว่าคันได้บวชมันธรรมดาตัวนี้ถือประจําถือตลอดเฮาบ่ถือหลายดอกเพิ่นให้เที่ยละบางทีก็20บาทบางทีก็50บาทเนาะค่ะตั้งแต่ปู่บ่ทันได้บวชแม่นไปหยิบเอาลอตเตอรี่ก็ถือโลดถือบ่ต้องไปวันที่5ก็ถือแม่นบ่คะวันที่5ก็ถือมันถือพร้อมกัน2ใบย่างละใบนะค่ะถือย่างละใบปีนั้นมันอายุ45ปีเนาะช่วงนั้นก็เลยฝากเขาไปซื้อ45ให้เนี่ยเขาบ่ซื้อ45กับ44มาบัดค่ะรางวัลที่5มันไปเป็นตัวท้ายมันเป็น44ค่ะทั้งหนังก็แม่นเบิดแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวก็เป็น45ค่ะตัวที่3ก็แม่นก็เลยถือย่างละใบถือย่างละใบให้หยิบมาย่างละใบเป็น2ใบก็ถือทั้ง2ใบถือทั้ง2ใบรางวัลที่5รางวัลที่5ก็รางวัลเลขท้ายค่ะรางวัลที่5ก็ 20,000 กว่าบาทนี่ล่ะแล้วก็รางวัลเลขท้ายมาบวชนี่ได้จักพรรษาแล้วค่ะนะคะได้9แล้วดิ9พรรษากับส่วนมากจะพรรษามาให้ในฝันในนิมิตก็ถือมาตลอดคือกันเนาะของปู่จอยนะครับผมเอาเอกพัทธุดงค์นะครับถูกจนย้ายวัดตลอดเลยนะฮะเอา914นะครับ9194 940นะครับหรือว่าจะกลับหัวเป็น614ก็ได้641นะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนี่ครับแนวทางนะครับฝันเป็นออกเลยนะครับเนาะกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแนวทางนะครับเก็บหน้าจอไว้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ